พระมหากษัตริย์นักกีฬาคืนวันเสาร์ที่16เมษายนพุทธศักราช2503เป็นคืนที่คนไทยทั้งประเทศตื่นเต้นใจจดใจจ่ออยู่กับผลการแข่งขันชกมวยชิงแชมป์โลกรุ่นฟลายเวทของนักมวยไทยโผลกิ่งเพชรพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรณสนามมวยลุมพินีผลการชกในวันนั้นโผลกิ่งเพชรได้ครองตำแหน่งแชมป์โลกเป็นคนแรกของไทยนับจากวันนั้นพระองค์ทรงเป็นขวัญกำลังใจแก่นักมวยไทยมาโดยตลอดพระราชทานขวัญกำลังใจทรงเป็นหลักชัยให้นักมวยไทยได้ชัยชนะในการแข่งขันระดับโลกทรงสนับสนุนให้คนไทยเห็นคุณค่าของศิลปะมวยไทยทรงมีพระราชดำริว่าเป็นกีฬาที่มาจากศิลปะการป้องกันตัวของนักรบไทยโบราณดังพระราชดำรัสว่ามวยไทยในเมืองไทยนี้ก็เป็นที่สนใจหลายอย่างเพราะว่ามีมวยแบบมวยไทยของเราเองซึ่งถือว่าเป็นวิธีการต่อสู้ที่มีประสิทธิภาพสูงน่าสนใจสำหรับชาวต่างประเทศพระองค์ทรงให้ความสำคัญต่อกีฬาในฐานะเป็นสื่อสร้างไมตรีสำหรับประชาชนประเทศต่างๆเป็นองค์ประกอบของการศึกษาให้เด็กและเยาวชนมีความอดทนกล้าหาญรู้แพ้รู้ชนะและเป็นองค์ประกอบของการออกกำลังกายเสริมพลังกายพลังใจของแต่ละบุคคลพระองค์ทรงเป็นต้นแบบของกีฬาประเภทต่างๆทรงเป็นแบบฉบับของนักกีฬาที่แท้จริงซึ่งต้องหมั่นฝึกฝนให้เกิดความเชี่ยวชาญทรงนำเรือที่ต่อด้วยฝีพระหัตถ์เข้าแข่งขันชิงชนะเลิศในประเทศหลายครั้งเพื่อสร้างสมพระประสบการณ์และเป็นเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ของวงการกีฬาไทยซึ่งติดตรึงใจคนไทยตลอดมาได้แก่การแข่งขันเรือใบในกีฬาแหลมทองครั้งที่4พุทธศักราช2510ด้วยทรงเข้าแข่งขันในฐานะนักกีฬาทีมชาติไทยทรงได้รับชัยชนะอันดับหนึ่งเหรียญทองเรือใบประเภทโอเคมีพิธีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญรางวัลในวันที่16ธันวาคมพุทธศักราช2510พุทธศักราช2529คณะรัฐบาลได้มีมติให้วันที่16ธันวาคมของทุกปีเป็นวันกีฬาแห่งชาติพระองค์ทรงใส่พระทัยในการสนับสนุนการกีฬาอย่างต่อเนื่องทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาสมัครเล่น13สมาคมและสโมสรเรือใบต่างๆไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์เหนือสิ่งอื่นใดทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักกีฬาทรงเป็นพลังส่งเสริมให้วงการกีฬาพัฒนาก้าวหน้าสร้างชื่อเสียงให้ราชอาณาจักรไทยให้ปรากฏแก่สายตานานาประเทศมาตราบจนปัจจุบัน